เสด็จพระเจ้าอะไรลูกอย่าพี่น้องเพลงเมื่อสักครู่ที่ผู้นำนมัสการได้ร้องไปนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งร้องครั้งแรกเลยนะพี่น้องเป็นเพลงที่มิชชันเองก็มีการได้แปลนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นที่รู้จักในอนาคตนะครับฉะนั้นคริสตจักรของเราแม้อาจจะเป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นแต่เราเชื่อพระเจ้าว่าเราจะสามารถมีอิทธิพลต่อคนทั้งประเทศนี้ด้วยกันเอเมนไหมครับทั้งด้วยคำสอนและก็ด้วยบทเพลงนะครับเชื่อพระเจ้าและอยากให้พี่น้องเชื่อร่วมกันว่าเราจะสามารถเป็นพรกับพี่น้องของเราทั่วทั้งประเทศนี้เอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้มาดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับในเดือนนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันที่4มีนาคมนะครับผมก็มีความตั้งใจอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระพรนะครับคำสอนในเรื่องของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็น EP 1นะครับก็เราได้เข้าใจความหมายนะครับของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ว่ามีความหมายอย่างไรและแตกต่างจากการฟื้นของคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เขาเองได้จากโลกนี้ไปแต่พระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงอยู่นิรันดร์และอยู่กับเราเสมอเอเมนไหมครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์อีก EP 2นะครับในหัวข้อการฟื้นคืนพระชนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าการที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนอะไรอะไรที่เราแลกเปลี่ยนกับพระองค์และเราเองได้เยอะไหมนะครับแท้จริงแล้วนะครับในวันนี้เราจะเข้าใจความหมายนี้นะครับพี่น้องเวลาเราจัดการแลกเปลี่ยนของขวัญใช่ไหมครับเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะมีกำหนดว่าน่าจะสมมติการจัดของขวัญในคริสต์มาสเราก็จะบอกว่าเอาละพี่น้องอย่าต่ำกว่า100บาทใช่ไหมหลายครั้งเราก็จะแบบว่าเอา100บาทนะพี่น้องอย่าต่ำกว่านี้นะเราก็จะเห็นว่ามีการซื้อของขวัญในราคาที่ไม่ได้ต่ำกว่า100ละคือขึ้นสูงขึ้นไปนะครับอาจจะ 1,000 หรือ 10,000 ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะราคาสูงกว่า100บาทก็คือสมมาสมควรนะครับในการแลกกันนะครับระหว่างคน2คนแต่พี่น้องที่รักครับการแลกเปลี่ยนที่พระเยซูแลกกับเรานั้นเป็นการแลกเปลี่ยนที่เราซึ่งเป็นผู้รับเนี่ยเราได้คุ้มมากที่สุดเลยเพราะการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยพระองค์ให้ความชอบธรรมกับเราแต่สิ่งที่เราให้กับพระองค์ก็คืออะไรครับความบาปพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราแต่สิ่งที่เราให้กับพระองค์ก็คือความตายพระองค์ให้อุปการอวยพรเราแต่สิ่งที่เราให้กับพระองค์นั้นคืออะไรครับคำแช่งสาปพระองค์ประทานความรุ่งเรืองให้กับเราแต่สิ่งที่เราให้พระองค์ก็คือความขัดสนพระองค์ให้การเยียวยารักษาเราแต่สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนให้พระองค์ก็คือความป่วยไข้และความเจ็บปวดนี่คือการแลกเปลี่ยนที่เรามีแต่ได้กับได้และเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าที่สุดเอเมนไหมครับเราจะมาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมโรมบทที่4นะครับข้อ24ถึง25นะครับเราเป็นยองพบแล้วเราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับน้องพบไหมครับถ้าพบแล้วเราจะอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกัน1 2 3แต่สำหรับพวกเราด้วยจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราให้ฟื้นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการร่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตาย
เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมขอพระคุณพระเจ้าให้เราเมตตาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นความสดใหม่เป็นกำลังใหม่เป็นความชื่นชมยินดีใหม่เป็นฤทธิ์อำนาจใหม่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการอบอวลด้วยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นดำรงอยู่กับเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าตกลงไปในดินดีและเจริญงอกงามและอย่างรากลึกลงไปและให้เราเกิดผลเป็นพรอย่างมากมายขอให้ถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้าลงไปเหนือชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องในโรมบทที่4เป็นพระธรรมที่น่าสนใจถ้าพี่น้องมีโอกาสได้แบ่งเวลาและมีโอกาสได้ศึกษาเราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และในบทที่4นี้พูดถึงอับราฮัมที่เป็นตัวอย่างของความเชื่อที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องอับราฮัมนั้นเขารอดหรือว่าเขามีความชอบธรรมนั้นไม่ได้เพราะว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติพี่น้องฟังดีๆนะครับอับราฮัมนั้นในสายพระเนตรพระเจ้าหรือในสายตาของพระเจ้าเขาชอบธรรมนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีพร้อมเขาเป็นคนไม่บกพร่องเขาเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าสัญญาทุกข้อทุกประการพี่น้องเข้าใจผิดนะครับเพราะอับราฮัมเองนั้นบกพร่องในเรื่องอะไรครับมีภรรยาก็คือนางฮากาอับราฮัมมีความสงสัยเมื่อพระเจ้าบอกเขาครั้งแรกสำหรับพันธสัญญาของพระองค์อับราฮัมไม่ได้หมายว่าทำอะไรไม่ผิดเลยไม่ใช่อับราฮัมก็เป็นเหมือนเรานี่แหละที่เราเองนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องแต่เราไม่ได้รอดเพราะว่าข้อบกพร่องนั้นแต่เรารอดเพราะว่าความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์เหมือนกับอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าถือว่าท่านนั้นชอบธรรมเอเมนไหมครับแล้ววันนี้ถ้าเราเองนั้นเชื่อเหมือนอย่างอับราฮัมคือเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องความชอบธรรมที่ถ่ายทอดมาจากอับราฮัมก็มายังชีวิตของเราด้วยพระพรอับราฮัมได้อย่างไรเราได้อย่างนั้นด้วยฮาเลลูยาเราได้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเรานั้นเป็นทายาทเราเป็นทายาทเราก็รับมรดกร่วมกันกับอับราฮัมด้วยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องนี่สำคัญมากถ้าเราเองนั้นเป็นลูกพระเจ้าและเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นทายาทของพระเจ้าพี่น้องทายาทนั้นไม่ได้มรดกเพราะเขาเป็นลูกที่ดีฟังดีๆนะครับเขาได้มรดกไม่ใช่เพราะเขาประพฤติดีเขาได้มรดกไม่ใช่เพราะว่าเขาเองเนี่ยพยายามทำดีทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่ได้มรดกเพราะเขาเป็นลูกพระเจ้าเราได้มรดกเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราไม่ได้ขึ้นอยู่คุณสมบัติของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์โอ้พี่น้องเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากเลยถ้าชีวิตของเราเป็นลูกพระเจ้าและเข้าใจประเด็นนี้เรานั้นจะไม่เดินวนเวียนอยู่แต่เราเองนั้นจะหลุดออกมาและรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเองจะตระหนักอยู่เสมอว่าที่เรารอดนั้นไม่ได้รอดเพราะว่าการประพฤติของเราเราไม่ได้รอดเพราะว่าคุณสมบัติที่เรามีเราไม่ได้รอดเพราะว่าเราพยายามทำดีแต่เรารอดเพราะเราเชื่อในพระเยซูและพระเยซูมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ไม่มีด่างพร้อยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าที่สุดการแลกเปลี่ยนที่เราเองได้รับการคุ้มค่าที่สุดในข้อที่24นะพี่น้องขึ้นมาประการที่1ในวรรคแรกพี่น้องดูนะครับตามไปแต่สำหรับพวกเราด้วยจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องการแลกเปลี่ยนนี้สิ่งแรกที่เราตระหนักและเรารู้ได้เลยก็คือ
การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์มีไว้สำหรับเราและความชอบธรรมก็มีไว้สำหรับเราด้วยในบริบทก่อนหน้านี้พูดถึงอับราฮัมที่อับราฮัมเองนั้นชอบธรรมเพราะอับราฮัมนั้นมีความเชื่ออับราฮัมได้รับมรดกตามพระสัญญาของพระเจ้าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมื่อขณะนั้นอับราฮัมจะอายุ100ปีและนางซารานั้นก็อายุ90ปีและที่หนักไปกว่านั้นก็คือนางซารานั้นเป็นหมันเลยพี่น้องอิสอัคจึงไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะกำลังของมนุษย์แต่อิสอัคเกิดขึ้นมาตามพันธสัญญาของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าและชีวิตของเราที่ได้รับความรอดก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหมือนกันเราไม่ได้มาเหมือนกับอิสมาเอลที่มาโดยกำลังของมนุษย์แต่มาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเราก็รอดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายฉะนั้นอิสอัคนั้นเป็นลูกพันธสัญญาแห่งความเชื่อและเราก็เป็นลูกแห่งพันธสัญญาความเชื่อผ่านทางพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือองค์พระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราข้อ24นั้นบอกว่าพระเจ้าก็ถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมด้วยเหมือนกันผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนกับอับราฮัมเลยฉะนั้นความชอบธรรมไม่ได้เฉพาะอับราฮัมเท่านั้นแต่สำหรับเราด้วยที่เป็นลูกของพระเยซูคริสต์ลูกของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องนี่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่ได้รอดด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของเราเองถ้าหากว่าพระเจ้าเองเอาเงื่อนไขความดีพระเจ้าเอาเงื่อนไขคุณวุฒิพระเจ้าเอาเงื่อนไขการประพฤติพระเจ้าเอาเงื่อนไขสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เราเองไม่มีโอกาสอาจจะมีโอกาสบางคนแต่เพราะว่าพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดและทางเดียวที่จะทำให้เราเองรู้ว่าเราจะไปสวรรค์ได้ก็คือความเชื่อเท่านั้นความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าความเชื่อในพระคุณที่พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนและพระองค์ถูกฝังและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่คือความเชื่อที่เป็นรากฐานของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นการฟื้นขึ้นมาจนของพระเยซูนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับพระองค์แต่มีไว้สำหรับเราฮาเลลูยาบอกตัวเองนะมีไว้สำหรับเราการฟื้นขึ้นพระเยซูของพระเยซูมีไว้สำหรับเราพี่น้องไม่ได้มีไว้สำหรับคนยิวเท่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับคนชาติใดไม่ได้มีไว้สำหรับผู้นำไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่รับใช้เท่านั้นแต่มีไว้สำหรับเราทุกคนที่ปรารถนาอยากจะเชื่อในพระเยซูฮาเลลูยาและพระพรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระพรของพระเจ้าที่อับราฮัมได้รับตั้งแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะมอบดินแดนสำหรับให้สำหรับเขาพระเจ้าจะให้พงพันธุ์สำหรับเขาพระเจ้าจะให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตพระเจ้าจะให้การอวยพรคนที่อวยพรแก่เขาพระเจ้าจะอวยพรและเขาก็เชื่อพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดเราเชื่อเหมือนอับราฮัมเชื่อเหมือนกับที่เชื่ออับราฮัมเชื่อพันธสัญญาของพระเจ้าและตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าเราก็เชื่อละแต่ไม่เพียงแต่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นแต่เราต้องเชื่อในสิ่งที่พระองค์กระทำผ่านทางไม้กางเขนในชีวิตของเราด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้เราเข้าใจแล้วล่ะพระคุณพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้ามาตั้ง10ปีเราเชื่อพระเจ้ามาตั้ง20ปีเราเชื่อพระเจ้ามาตั้ง30ปีพี่น้องพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเราที่เราไปประกาศคนที่ไม่เชื่อผ่านมาเชื่อพระเจ้าและเราบอกว่านั่นแหละจบแล้วข่าวประเสริฐแต่ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีหรือพระคุณของพระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของเราที่จะต้องเติบโตในพระคุณของพระเจ้าและเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าด้วยฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในความเชื่อของเราขึ้นอยู่หัวใจคือพระคุณของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับเรามาดูพระเจ้าของพระเจ้าในข้อต่อไปว่ายังไงครับพระคำของพระเจ้าในข้อถัดไปนะครับบอกว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเห็นไหมพี่น้องเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์
2โครินธ์บทที่5ข้อ21นี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องมีนะครับหรือฝ่ายมีเดียได้โชว์ขึ้นขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีพี่น้องก็ดูตามผมไปเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปแสดงว่าพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้า 100% สมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีบาปเลยแต่พระองค์เองทรงสภาพมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในท้องของนางมารีเกิดออกมาเป็นมนุษย์ 100% และพระองค์ก็ทรงดำเนินอยู่เป็นช่างไม้ทำงานกับโยเซฟหลังจากนั้นเมื่ออายุ30พระองค์ก็เริ่มออกในการที่จะปรนนิบัติในการทำพระราชกิจของพระองค์พี่น้องที่รักพระองค์เองนั้นถูกทดลองเหมือนกับเราเจอความเหนื่อยยากลำบากต้องทำอาชีพต้องทำสิ่งต่างๆเหมือนกับเราถูกทดลองเหมือนกับเราเลยแต่พระองค์ก็ปราศจากบาปพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปแต่อะไรครับให้บาปเอาละบาปนั้นมาจากไหนล่ะครับบาปนั้นมาจากบาปของเราตั้งแต่อาดัมเองที่เป็นเมล็ดพันธุ์อาดัมนั้นได้ส่งผลมาถึงชีวิตของเราก็คือความบาปความตายการแช่งสาปการขัดสนการยากจนทุกสิ่งต่างๆนั้นนี่คือสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากอาดัมทั้งสิ้นผ่านชีวิตของเราแต่พระเยซูบอกว่าเราจะเป็นผู้ที่รับสิ่งเหล่านั้นมาจากเจ้าเพียงแต่เจ้าเชื่อเท่านั้นเราจะประทานความชอบธรรมให้กับเจ้าเราจะประทานการเกิดผลให้กับเจ้าเราจะประทานการเยียวยารักษามาถึงชีวิตของเจ้าในอิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึง5ก็พูดไว้ความฟกช้ำของพระองค์ก็ทำให้เราหายดีนี่คือสิ่งที่พระเยซูผู้ไม่มีบาปกลับมารับบาปกับเราและพระองค์ได้ตรัสบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วพี่น้องครับว่าสำเร็จแล้วก็คือสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วไม่ได้หมายว่าเราเองนั้นต้องมาทำช่วยเหลือพระเจ้าหลายคนในมองที่ความประพฤติเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าต้องอธิษฐานหนักไม่รู้หนักยังไงอาจจะอธิษฐานจนตาเขียวตาบวมอะไรก็ไม่รู้แหละเราต้องอดอาหารหนักเราต้องทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะทำให้พระเจ้าทรงรักเรามากขึ้นเราก็บอกว่าทำเพื่อจะทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจไหมคือพระเจ้าไม่ได้มองที่ความประพฤติของเราพระเจ้าไม่ได้มองการเชื่อฟังของเราที่เราคิดว่าการเชื่อฟังของเรานั้นทำให้พระเจ้าอวยพรหลายคนอาจจะช็อกนะครับวันนี้หลายครั้งบอกว่าการเชื่อฟังของเรานี่แหละจะทำให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องฟังนะครับการเชื่อฟังของเราไม่ได้มีคุณสมบัติที่ไปดึงใจพระเจ้าเพื่อจะอวยพรชีวิตเราแต่การเชื่อฟังของพระเยซูนั่นแหละที่ทำให้เราเองได้รับการอวยพรผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์การถ่อมใจของพระเยซูทำให้เราเองได้รับการยกชูขึ้นเมื่อเราเองนั้นเข้าใจข่าวประเสริฐเข้าใจสิ่งที่พระเยซูให้กับเราเราเองขอพระคุณพระเจ้าและซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในการที่เชื่อฟังในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราการอวยพรก็มาถึงชีวิตของเราตั้งแต่เราที่เชื่อพระเจ้าแล้วนี่คือพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21ก็ได้บอกไว้บอกว่าพระเยซูผู้ไม่มีบาปนั้นแต่พระเจ้าให้บาปเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเห็นแก่เราปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันเหตุผลก็คือพระเยซูยอมที่จะบาปเพราะเห็นแก่เราไม่ได้เห็นแก่พระองค์ไม่ได้เห็นแก่ใครทั้งสิ้นแต่เห็นแก่เราและพระเจ้าเองยอมให้พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตายเพราะเห็นแก่เรา
พี่น้องเข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้ดีใช่ไหมยอห์นบทที่3ข้อ16พี่น้องทุกคนท่องได้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเห็นไหมพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระเจ้ารักเรามากจนได้ให้พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระบุตรของพระองค์ที่ไม่เคยจากกันเลยแต่ยอมให้พระเยซูคริสต์นั้นได้มารับเอาความบาปของชีวิตของเราและถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ไม่เคยมีบาปแต่กลับต้องรับบาปของเราทุกคนทุกคนทุกคนในโลกนี้เพื่อเห็นแก่เราโอ้โหพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือพลังมากที่สุดถึงบอกว่าไม่มีข่าวประเสริฐใดอื่นอีกแล้วที่จะทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์ได้นอกจากข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเท่านั้นพระเยซูไม่ได้บอกเสนอทางเลือกมากมายบอกว่าไปทางนี้นะลูก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 มี20ทางไม่เลยครับแต่พระเยซูนำเสนอทางเดียวเท่านั้นคือบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางเราเท่านั้นพระเยซูเป็นประตูเป็นประตูที่ทำให้เราเองนั้นได้รับชีวิตนิรันดร์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูผู้ไม่มีบาปแต่ยอมบาปเพื่อเราและขอบพระคุณพระเจ้ามากกว่านั้นก็คือไม่เพียงแต่พระองค์ถูกตรึงและถูกฝังนั้นแต่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเอเมนมั้ยครับพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนเพื่อเราจะได้เป็นคนเพื่อเราจะได้เป็นคนทางใครครับทางพระองค์ไม่ได้ทางเพื่อตัวเองนะครับไม่บอกว่าเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมเพราะการทำดีของเราไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเพราะเราอธิษฐานเยอะการอธิษฐานเป็นเรื่องที่ดีการไปนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่การกระทำเหล่านั้นทำให้เราเองนั้นชอบธรรมเพราะอะไรครับเพราะแม้แต่ฟาริสีเองพี่น้องถ้าเกิดเอาความรู้ความเข้าใจในธรรมบัญญัตินะเขาเก่งกว่าเราเยอะถ้าจะเอาความเคร่งครัดของเขาในการอดอาหารเขาเก่งกว่าเราเราบางทีไม่ค่อยอดอาหารเลยไม่อดเลยก็มีไม่ยอมอดข้าวเลยใช่ไหมฟาริสีนี่เขาอดด้วยนะครับเขาถวายทรัพย์สัตว์ซื่อกว่าเราแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับพวกเจ้าหน้าซื่อใจคดหน้าไหว้หลังหลอกอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะพี่น้องผมไม่ได้ว่าใครนะผมว่าอย่างที่พระเยซูว่าฟาริสีเพราะคนเหล่านี้เองครับความประพฤติข้างนอกเดี๋ยวดูดีหมดเลยดูอะไรทุกอย่างหมดเลยแต่พระเยซูกำลังบอกอะไรว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือพระองค์ทรงเป็นทางนั้นน่ะถ้าจะชอบธรรมต้องมาทางพระเยซูฮาเลลูยาต้องเชื่อในพระองค์เท่านั้นเราถึงจะชอบธรรมเหมือนอับราฮัมเองอับราฮัมนั้นไม่ได้ชอบธรรมเพราะว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะธรรมบัญญัติยังไม่มาแต่อับราฮัมนั้นชอบธรรมเพราะว่าเขาเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้านางซารานั้นอายุ90ปีและไม่เท่านั้นเธอเป็นหมันด้วยแต่อับราฮัมนั้นเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าปีหน้าเรามาเจ้าจะมีลูกชายแล้วอับราฮัมก็เชื่อดังนั้นนางซาราหัวเราะด้วยนะโอ้มจะเป็นไปได้ไงตอนนี้หมันก็เป็นหมันอายุก็มากแล้วแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่สิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นพระองค์ทำตามสัญญาของพระองค์เอเมนไหมครับและนี่น่าจะหนุนใจชีวิตของเราด้วยนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมพระเจ้าสัญญากับเราด้วยและสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราจะเกิดขึ้นเป็นจริงแน่นอนอาเลลูยาพระเจ้าจะให้กำลังกับเราพระเจ้าให้ชัยชนะกับเราพระเจ้าให้การเกิดผลกับเราพระเจ้าให้ชีวิตกับเราพี่น้องอย่ามองแต่วันนี้ที่เราเป็นวันนี้แต่จงมองในสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้ามีไว้ในพระวจนะของพระเจ้าและรู้แต่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับท่านจะเอเมนหรือไม่เอเมนมีสามคนท่านจะเอเมนหรือไม่เอเมนฮาเลลูยาพระพรเป็นของคนที่เอเมนแต่พระพรจะไม่เป็นคนที่นั่งเฉยๆแต่พระพรจะเป็นของคนที่เอเมน
ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าการอวยพรเป็นพระเจ้าแสนดีเป็นพระเจ้าที่ให้ทุกอย่างกับเราและให้แบบฟรีๆเอเมนมั้ยครับแล้วเราทำไมจะไม่เดินกับพระเจ้าเราก็เดินกับพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรเราได้อย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับไม่ได้เฉพาะคนแบ่งปันนะแต่สำหรับเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยฮาเลลูยาไม่ใช่เพราะว่าท่านขยันอ่านพระคัมภีร์โอ้พี่น้องหลายคนถูกใจเลยบางคนบอกโอ้อาจารย์ไม่เคยอ่านเลยถึงแม้ท่านจะไม่อ่านแต่พระเจ้าก็รักท่านและพระเจ้าก็แสนดีกับท่านและพระเจ้าก็ให้พระพรกับท่านแต่อยากกันนั้นเลยอ่านเพื่อจะเข้าใจพระเจ้าพระเจ้าด้วยเพื่อจะได้หัวใจพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้านั้นคิดอย่างไรกับเราเอเมนไหมครับแต่ไม่ได้พึ่งกำลังของเราไม่ได้พึ่งสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเพื่อพระเจ้าพอใจถึงแม้ท่านไม่ทำพระเจ้าก็พอใจในชื่อของท่านอยู่แล้วแต่การที่เราทำเพื่อให้พระเจ้าพอใจนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเพราะพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเชื่อฟังและเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเนตรของพระเจ้าสอดส่องลงมาเหนือชีวิตเราพระเยซูชอบทำเรากลายเป็นคนชอบทำเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยพี่น้องพระองค์ผู้ทรงชอบทำแล้วกลายเป็นพระองค์ที่บาปที่บนไม้กางเขนนั้นก็เพราะบาปของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่ต้องพยายามวันนี้พยายามที่จะทำบุญพยายามที่จะทำสิ่งดีในความเชื่อของเราและโดยคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้พระเจ้าพอใจพระเจ้าพอพระทัยและโปรดปรานชีวิตของท่านอย่างมากเลยพี่น้องดูไหมพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าแสนดีกับท่านแม้ความประพฤติของท่านวันนี้ไม่อยู่ในล่องในรอยพระเจ้าไม่ได้ถือโทษท่านเพราะท่านไม่ได้รับการอวยพรผ่านการกระทำของท่านแต่ท่านรับการอวยพรผ่านความเชื่อที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์นั่นหมายความเราไม่ต้องทำดีเลยเหรออาจารย์นั่นหมายว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมตกลงแล้วเราไม่ต้องทำเลยใช่ไหมเชื่อในพระเยซูแล้วท่านเฉยๆเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับการที่เราเองนั้นเชื่อในพระเยซูทำให้เราเองนั้นรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากในชีวิตของเราแล้วจึงอยากอธิษฐานกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์แล้วจึงอยากนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วจึงอยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเองนั้นรักเราแล้วจึงปรารถนาอยากจะรักคนอื่นเพราะพระองค์ทรงรักเรานี่สิ่งที่สำคัญหัวใจของเราที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าและเข้าใจในฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนประชนของพระเยซูคริสต์จะทำให้เราเองนั้นไม่อยากจะอยู่นิ่งเลยอยากจะทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้าแต่ไม่ใช่เพราะกำลังของเราแต่เพราะหัวใจของเราที่เรารักพระเยซูเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเอเมนพี่น้องพระเจ้าของพระเจ้าข้อต่อไปว่าไงครับข้อต่อไปเลยครับกิจการบทที่2ข้อ39พี่น้องด้วยว่าพระสัญญานั้นอะไรครับตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์โอ้โหขอบพระคุณพระเจ้าด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและพระสัญญานั้นคืออะไรพระสัญญานั้นก็คือสิ่งที่เป็นพระพรสิ่งที่เป็นมรดกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ได้ขัดสนอีกต่อไปแม้เราอาจจะมีอะไรในชีวิตของเราอาจจะดูไม่มาแต่ท่านดูไหมสิ่งที่มันสำคัญกว่าสิ่งภายนอกที่ท่านเห็นนั่นน่ะคือพระพรของพระเจ้าและสิ่งที่มากที่สุดคือการที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าและมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าและเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราก็ได้ทุกสิ่งเลยแต่หลายครั้งเราบอกโอ้เนี่ยทำไมชีวิตของเราเองยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยเราเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วเรายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยเราอยากมีสิ่งนั้นเราอยากมีสิ่งนู้นเราอยากจะมีอย่างนี้พี่น้องให้ท่านรู้ว่าพระพรของพระเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงวัตถุเท่านั้นแต่พระพรของพระเจ้านั้นมีทั้งพระพรฝ่ายวิญญาณสุขภาพดีก็ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวก็ใช่การปกป้องของพระเจ้าก็ใช่สิ่งนี้ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราเราเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราสิครับแต่ก่อนนั้นเราถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อเราเองนั้น
ยังไม่ได้มีเชื่อพระเจ้าแต่วันนี้เราเองสามารถที่จะต่อสายกับพระเจ้าได้ทุกวันเลยคุยกับพระองค์ได้ตลอดเวลาขับรถก็คุยกับพระเจ้าได้ทำกับข้าวก็คุยกับพระเจ้าได้ไปทำงานก็คุยกับพระเจ้าได้ขายของก็คุยกับพระเจ้าได้นี่คือความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหมือนอย่างที่ผมพูดบ่อยๆว่าในสวนเอเดนนั้นสิ่งที่พิเศษนั้นไม่ใช่เพราะว่ามีผลไม้มากมายที่รสชาติอร่อยแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือพระเจ้าได้มีสัมพันธภาพกับอาดัมและเอวาและพระเจ้าได้นำบรรยากาศนั้นคืนดีกับเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและนี่คือเป็นพระพรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยและเป็นพระพรที่ไม่ได้เพียงอยู่บนโลกนี้เท่านั้นแต่บนอาณาจักรของพระบนฟ้าสวรรค์เป็นพระพรที่ต่อเนื่องถึงขนาดนั้นขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าประการที่หนึ่งใช่ไหมครับเรารู้ไปแล้วเรามาดูประการที่สองด้วยกันนะครับไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยนนี้มีไว้สำหรับเราเท่านั้นแต่ประการที่สองคืออะไรครับเงื่อนไขแห่งการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขแห่งการแลกเปลี่ยนนั้นคืออะไรครับเชื่อเท่านั้นถ้าวันนี้เงื่อนไขบอกว่าคนที่จะรับพระพรจากเราต้องเป็นคนแบบ1มีคุณสมบัติเต็มร้อย2ต้องมีฐานะทางเงินที่มั่นคง3ต้องมีนามสกุลที่เป็นที่ยอมรับในสังคมน้องเราหมดโอกาสเลยน้องหมดโอกาสเพราะอะไรเราเป็นเด็กบ้านนอกเราเรียนไม่จบเราเป็นยายสียายสาที่อยู่บ้านนู้นไกลๆแล้วหมดโอกาสแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เอาเพียงอย่างเดียวความเชื่อฮาเลลูยาเพราะเอาความเชื่อซึ่งทุกคนมีไหมครับมีสามารถเชื่อได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะอายุน้อยไม่ว่าคนนั้นจะวัยรุ่นไม่ว่าคนนั้นจะอายุมากไม่ว่าคนนั้นจะอายุมากจนจะเข้าโรงอยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นก็สามารถเชื่อในพระเยซูได้เอเมนมั้ยครับเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเชื่อเท่านั้นเชื่อเท่านั้นพี่น้องการแลกเปลี่ยนนี้เราจึงคุ้มที่สุดเพราะอะไรเพราะเราเองไม่ได้จ่ายอะไรเลยถ้าจะจ่ายก็คือจ่ายความบาปของเราออกไปอ่ะแต่พระเยซูจ่ายแทนเราหมดเลยแทนเราหมดเลยพี่น้องถ้าเราวันนี้เราไปกินข้าวเที่ยงแล้วบอกว่ามีคนจ่ายแทนเราดีใจไหมครับดีใจไหมครับทำไมคนดีใจดีใจมันต้องดีใจดิเพราะมีคนจ่ายแทนเราเองไหมครับโอ้อาหารก็ได้กินอิ่มแต่กระเป๋าตังค์ก็ยังครบเลยอ่ะแล้วพระเยซูบอกว่าจ่ายแทนหมดแล้วจ่ายความขัดสนจ่ายคำแช่งสาปจ่ายสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของเจ้าจ่ายทุกสิ่งที่เจ้าเองนั้นรู้สึกว่าเจ้านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบเราจ่ายแทนเจ้าหมดเลยเอเมนมั้ยครับและเราเองไม่ต้องไปจ่ายแล้วพี่น้องแต่สิ่งที่เราควรจะทําคือซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและรักพระเจ้าสุดหัวใจของเราเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราเอเมนมั้ยครับพี่น้องเราจะตะเกียกตะกายเหมือนคนที่เขาเองไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเราจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเลยพี่น้องถ้าเขามีบรรทัดฐานบอกว่าถ้าคุณจะชอบทำนะถ้าคุณจะพี่ยอมรับในสังคมนะ1คุณต้องจบป.ตรี2คุณต้องมีการงานมั่นคง3คุณต้องโอ้โหพี่น้องน้องเชื่อไหมแม้นแต่เวลาเราจะไปซื้อรถเนี่ยถ้าพี่น้องติดเครดิตบูโรซื้อไม่ได้นะครับถ้าพี่น้องประวัติไม่ดีซื้อไม่ได้ด้วย1ต้องมีฐานเงินเดือนเท่านี้2ถ้าเกิดฐานเงินเดือนไม่พอต้องมีบุคคลอื่นที่เขามีเครดิตมาค้ำประกันให้แต่พระเจ้าบอกว่าพวกนี้ไม่เอาแต่เอาอย่างเดียวความเชื่อเท่านั้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านั้นเราจึงสามารถเชื่อเลยว่าพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการที่ดีกับเราพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่ได้พูดให้พี่น้องมีใจคึกเกิมหรือว่าปลอบใจพี่น้องนะแต่นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าว่าบุคคลที่มีความเชื่อพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อและพระเจ้าถือว่าคนนั้นชอบธรรมฮาเลลูยาพี่น้องผมที่ยืนอยู่กับตรงนี้กับพี่น้องเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ผมดีเด่นกว่าพี่น้องนะ
ผมก็เหมือนพี่น้องนั่นแหละเราเป็นคนบาปเหมือนกันแต่วันนี้เราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูเอเมนมั้ยครับเราเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูเราไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูเอาคนชอบธรรมลุกยืนชูมือหน่อยครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าโปรดให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันข่าวนี้จะเป็นข่าวดีและเป็นข่าวที่เราต้องบอกคนทั่วไปไม่ใช่บอกว่าโอ้โหในโบสถ์บอกว่าต้องประกาศ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 พี่น้องแต่ว่าการที่เราตื่นเต้นในพระคุณของพระเจ้าเราจึงอยากจะบอกเขาว่าโอ้พระเยซูยอดเยี่ยมพระเยซูแสนดีพระเยซูอัศจรรย์พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูประทานความชื่นชมยินดีกับเราเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านี่คือความเชื่อเท่านั้นที่พระเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ายอมรับได้นอกนั้นพระเจ้าไม่ยอมรับจะดีขนาดไหนก็ตามพระเจ้าไม่ได้ยอมรับเพราะในสายไม่ได้ความดีก็คือเหมือนผ้าขี้ริ้วเท่านั้นเองแต่พระเจ้ายอมรับความเชื่อของเราแล้วพี่น้องครับเอาอาจารย์แล้วมาความเชื่อเยอะขนาดไหนล่ะเยอะขนาดไหนพี่น้องไม่ได้มีความเชื่ออะไรเยอะมากเลยท่านจะชอบทำแบบเชื่อด้วยใจรับด้วยปากว้าวมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเชื่อด้วยใจรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราและเราฟื้นขึ้นมาเพื่อช่วยเรายากไหมครับไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้แต่พี่น้องดูมันทำไมง่ายจังอ่ะมันง่ายมากเลยง่ายจนงึดเลยมันเป็นได้ยังไงมันอะไรจะง่ายปานนั้นแต่ไอ้ง่ายๆนี่แหละนี่คือวิธีการของพระเจ้ามนุษย์พยายามอยากจะให้มันยุ่งยากเลยพี่น้องพี่น้องสังเกตดีๆนะมนุษย์เนี่ยทำอะไรที่มันทำให้มันสิ่งที่มันง่ายๆให้มันกลายยุ่งยากเวลาสอนก็ต้องมีอะไรที่มันดูเหมือนโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนอะไรมันดูนั่นไปก่อนมันจะดื้อๆขังบางคนก็เป็นไงหน้าตาที่มันดีอยู่แล้วก็พยายามที่ให้มันพี่น้องกันแต่งหน้าก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่พูดถึงว่าคือบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรมันยุ่งยากแต่พระเจ้ามักจะทำอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนซ่อนเงื่อนกลายเป็นเรียบง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีทางก็ทางเดียวเท่านั้นและเรียบง่ายเท่านั้นและก็เชื่อเท่านั้นเอเมนไหมครับนี่จะเป็นโอ้โหมันเป็นข่าวดีมากเลยพี่น้องข่าวดีมากเลยและผมก็เชื่อข่าวดีเนี้ยมาตลอดและผมเองอยากให้พี่น้องรับข่าวดีนี้เพราะชีวิตของท่านจะรับการยกชูที่มาจากพระเจ้าถ้าเราบอกว่าโอ้อาจารย์ก็เชื่อข่าวดีเหมือนกับอาจารย์นะแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันเลยข้าจะต้องไปดูว่าเราเชื่อแบบไหนเราเชื่อแบบไหนและความเชื่อเนี่ยเกิดจากการได้ยินเอาอาจารย์ได้ยินเหมือนกันนะผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ผ่าน Instagram ผ่านพอดแคสต์ด้วยโอ้ได้ยินมาเยอะแต่สิ่งที่ผมกำลังมองได้ยินเนี่ยต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ค่านิยมไม่ใช่แนวคิดไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ความรู้ที่มหาลัยไม่ใช่ความรู้ที่เราเข้าใจเพราะสิ่งนั้นไม่ได้นำมาซึ่งชีวิตแต่สิ่งนั้นอาจจะช่วยให้อาชีพของเราดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราเองนั้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในอาชีพของเราในความเข้าใจของเราแต่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นหลุดจากความบาปแต่สามารถจะหลุดได้จากความบาปคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเท่านั้นและเราเมื่อเชื่อความจริงพี่น้องเราต้องอุตสาหะในความจริงนั้นด้วยเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจแต่พระคัมภีร์ไม่เคยเปิดสักครั้งเลยเราบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เราไม่เคยขอพระเจ้าสักครั้งเลยเราบอกว่าพระเจ้าแสนดีแต่เราไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสักครั้งเลยเราบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรแต่เราเอาแบบเดานี่แหละถ้าเราอยากจะมีเงินนะเราต้องเก็บและยิ่งช่วงโควิดต้องเก็บแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรการที่เรามีความเชื่อเราเชื่อในพระคำของพระเจ้าคือยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งแจกจ่ายออกไปเชื่อพระเจ้าต่อไปมีเอเมนอยู่2คนมั้งเอเมนอยู่2คนพี่น้องสังเกตดิพระเจ้าทำอะไรที่มันแบบมันอะไรที่มันแตกต่างจากโลกอะน้ำ
ในหายของหญิงม่ายเนี่ยผมเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วใช่ไหมเอลีย์บอกว่าเอาทำไอ้แป้งที่มีอยู่นะเอาทำขนมปังก้อนเล็กๆมาให้เราก่อนคือถ้าเกิดเราคิดตามความคิดเหตุผลของมนุษย์นะก็คือมันเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ให้ลูกกับตัวเราสิแต่หลักการของมันคือเอาให้พระเจ้าก่อนยิ่งเราไม่มีเอาให้พระเจ้าก่อนแล้วพี่น้องสังเกตอีกเรื่องนึงนะหลายเรื่องแต่ว่าผมอีกเรื่องนึงก็คือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพี่ลีบอกว่าโอ้โหจะมีเงินมากขนาดไหนเนี่ยถึงจะสามารถเลี้ยงคนนั้นนะแต่พระเยซูบอกว่าไปดูสิปรากฏว่าได้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวของเด็กเล็กๆแล้วเขาก็เอามาให้พระเยซูอะไรก็ตามที่มันเหมือนเล็กน้อยในพระหัตถ์ของพระเยซูมันจะทวีคูณเลยเอเมนมั้ยครับแล้วพี่น้องเขาเหลืออีก12กระบุงนะเลี้ยงคนเป็นหมื่นแล้วยังเหลืออีก12กระบุงนี่สิ่งที่สำคัญนะพี่น้องไปอ่านดูนะพระองค์บอกว่าให้เก็บเม้นอยากให้มันตกหล่นเลยโอ้โหแสดงว่าเลยหลักการที่สำคัญที่ซ่อนอยู่ก็คือให้เราเนี่ยเมื่อเราได้พระพรของพระเจ้าแล้วเนี่ยให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ขอบคุณพระเจ้าและก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันออกไปเก็บไว้เพื่อที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันและไม่ได้เพื่อตัวเรานะพี่น้องแต่ให้คนอื่นด้วยแบ่งปันให้คนอื่นหลักการของพระเจ้ากับหลักการของโลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันตรงข้ามกันเลยพี่น้องผมถึงบอกว่าหลักการคนในโลกนี้ถ้าจะร่ำรวยได้ต้องภาษาบ้านเราก็ขี้ถี่ใช่ไหมต้องแบบว่าเก็บให้เยอะที่สุดจ่ายออกให้น้อยที่สุดปิดรูรั่วให้มากที่สุดดูเหมือนดีพี่น้องแต่ผมก็เชื่อว่าในระยะยาวแล้วหลักการพระเจ้ายังไงก็ดีกว่าให้ไปก่อนพระเจ้าจะอวยพรเอเมนไหมครับพระเจ้าอยากอวยพรเราอยู่แล้วแต่เป็นเหมือนเราเป็นเหมือนก๊อกน้ำที่ผมเคยเปรียบเทียบหลายครั้งว่าก๊อกน้ำของเราเนี่ยมันต้องเปิดถ้าเราอยากให้พระเจ้าอวยพรมากขึ้นอวยพรมากขึ้นพระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะเป็นพรกับคนอื่นก็อวยพรไปให้พระเจ้าอวยพรผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอาละข้อต่อไปครับพระวจนะของพระเจ้าในข้อต่อไปบอกว่ายังไงครับโรมบทที่10ข้อที่9อ่านด้วยกันครับคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบโลงให้เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดฮาเลลูยาด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความรอดและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะอะไรครับมีพระคัมภีร์ว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายขอพระคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้าข้อนี้ยืนยันชัดเจนเลยพี่น้องถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบโลงให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดขอพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสัญญาให้กับเราบอกว่าพระเจ้าประทานความรอดผ่านการที่เราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากนี่คือสำหรับความรอดและไม่เพียงแต่สำหรับความรอดเท่านั้นพี่น้องสิ่งที่เราเองจะเอาสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตคือถ้าเราเองรู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเมื่อเราสารภาพด้วยปากของเราเราเชื่อด้วยใจใช่ไหมเราก็สารภาพด้วยปากของเราเช่นบอกว่าลูกเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลสุขภาพของลูกวันนี้ร่างกายของลูกจะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าสุขภาพของลูกจะรับการรักษาจากพระเจ้าพูดออกมาด้วยปากของเราสารภาพออกมาเอเมนไหมครับพระเจ้าจะอวยพรลูกและลูกจะกลายเป็นคนที่มีเพียงพอสำหรับการดีของพระเจ้าพูดออกมาด้วยความเชื่อไม่ใช่พูดแต่ไหมครับมื้อนี้กระเป๋าบ่มีตังค์มันก็ไม่มีตังค์ตลอดเลยมันไม่มีตังค์เพราะมันก็ไม่มีใช่มั้ยแต่เราพูดด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะเลี้ยงดูลูกอย่างยอดเยี่ยมเอเมนใช่มั้ยพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งดีกับเราพระเจ้าจะให้กำลังกับเราถ้าเราท้อใจวันนี้สมมติเราท้อใจนะเราหมดกำลังใจ
เราไม่เชื่อตามความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรามันเศร้ามากเลยวันนี้เนี่ยมองไปทิศไหนจากใบไม้สีเขียวก็ไปเป็นใบไม้สีเหลืองหมดอะไปทางไหนหน้าที่ดูเหมือนกับยิ้มแย้มแจ่มใสก็หน้าเหี่ยวหมดเลยแต่เราไม่เอาความรู้สึกของเราเรายึดในพันธสัญญาของพระเจ้าและสารภาพออกมาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าจงเชื่อมจงยินดีในพระเจ้าและจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีและขอขอบพระคุณวันนี้ลูกจะขอบพระคุณพระเจ้าลูกจะเชื่อมจงยินดีในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นกำลังของลูกเอเมนไหมครับตื่นเช้ามาก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าจะอวยพรลูกพระเจ้าจะนำลูกและพระเจ้าจะให้สิ่งยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในชีวิตของลูกเอเมนไหมครับสารภาพความเชื่อของเราออกมาไม่ต้องเชื่อในใจและเก็บงำไหมไอ้ก็ว่าเอาอยู่ในใจนี่แหละไม่ต้องไปพูดที่ไหนหรอกพี่น้องพูดออกมาสารภาพด้วยความเชื่อของเราออกมาเหมือนโยชูวากับคาเลบที่บอกว่าอะไรครับให้เรารีบขึ้นไปยึดเมืองนั้นเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเอเมนไหมครับแม้ดีสิบคนบอกว่าโอ้อย่าไปเลยที่นั่นเราพบเจอคนอานาคตัวใหญ่มากเลยโอ้ที่นั่นกำแพงเมืองของเขาก็ใหญ่เราเป็นเหมือนตะกะไดโมในสายตาของเขาเนี่ยนี่คือคำพูดที่สารภาพบาปออกมาด้วยกันสารภาพความไม่เชื่อไงเป็นบาปเลยเพราะอะไรไม่เชื่อในสายพระเจ้าเนี่ยคำพูดที่มันไม่ได้เต็มไปด้วยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าไม่ยอมรับแล้วผลอะไรเกิดขึ้นด้วยนะตายหมดเลยแล้วเข้าขนานได้2คนคือโยชัวกับคาเลบและลูกหลานของเขาในรุ่นต่อมาเท่านั้นพระเจ้าจึงไม่เกียรติคนที่มีความเชื่อไงแล้วไม่เพียงแต่คนยิวเท่านั้นที่พระเจ้าให้เกียรติด้วยความเชื่อแม้แต่นางราหับที่เป็นคนต่างชาติเธอเชื่อบอกว่าพระเจ้าของอิสราเอลนะจะช่วยเธอให้รอดได้แล้วพระเจ้าก็ยอมรับความเชื่อของนางราหับพี่น้องอาชีพของเธอคืออะไรรู้ไหมเป็นหญิงโสเภณีเธอมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความรอดของเธอนางรูธก็เหมือนกันไม่ได้เป็นคนยิวแต่ปรากฏว่าเลยครับพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่รักคนทุกคนฉะนั้นวันนี้พี่น้องความเชื่อนี่แหละจะเป็นเหตุทำให้พระเจ้านั้นเห็นความชอบธรรมในชีวิตของเราผ่านความเชื่อของเราเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้านั้นจึงบอกว่าถ้าเรารับด้วยใจเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากเรารอดฉะนั้นความมั่นใจในความรอดของเราพี่น้องจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราในวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเป็นใครในวันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเราเชื่อใครในวันนี้หลายคนไหนว่าเราคงไปได้ไม่ไกลเพราะเราไม่มีเส้นเราไม่รู้จักใครเรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยไม่รู้จักคนใหญ่คนโตเราไม่รู้จักใครที่สามารถจะฝากฝังเราได้สนับสนุนเราให้ขึ้นสูงกว่านี้ได้แต่พี่น้องรู้ไหมสิ่งที่สำคัญและเป็นความจริงคือพระเจ้าเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ของเราเราไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตในโลกนี้แต่เรารู้จักพระเจ้าที่เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และพระเจ้าจะสนับสนุนเราพระเจ้าจะยกชูเราพระเจ้าจะผลักดันเราพระเจ้าจะเป็นเรียกว่าป๋าดันในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าจะดันเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์พระเจ้าจะชูเราขึ้นและเมื่อพระเจ้าชูเราไม่มีใครจะขัดขวางเราได้ไม่มีใครจะหยุดได้ไม่ว่าอำนาจมืดไม่ว่าจะเป็นมารซาตานไม่ว่าอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราหยุดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าจะยกชูพี่น้องถ้าพระเจ้ายกชูดาเนียลได้จนขึงอภิรัฐมนตรีถ้าพระเจ้ายกชูโยเซฟซึ่งเป็นคนขี้คุกเพราะอะไรครับเพราะเขาเข้าคุกเพราะว่าโปรติฟาเนี่ยเข้าใจเขาผิดแต่เขาก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนขี้คุกแต่ความโปรดปรานของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าทำให้โยเซฟเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้พัสดีนี่ก็เป็นที่โปรดปรานโอ้พี่น้องดูสิไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะถ้าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องพระเจ้าจะอวยพรและดันเราขึ้นอย่างสูงแน่เอเมนไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่บ้านไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้นถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา
พระเจ้าจะชูเราแน่นอนเอเมนครับนี่คือความจริงในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อเงื่อนไขนี้จะทำให้เราเองนั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าก็คือการแลกเปลี่ยนของเราได้คุ้มที่สุดเลยเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าประการที่สามครับบุคคลที่เป็นคู่ทำให้เราได้รับการแลกเปลี่ยนที่คุ้มที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวกลางคนอื่นนะพี่น้องไม่ใช่โป๊ปไม่ใช่ประมุขของศาสนาจักรแต่เป็นพระเยซูพระเยซูผู้เป็นมหาปุโรหิตของเราพี่น้องเรามาเปิดดูในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้เราได้รับการแลกเปลี่ยนที่สมบูรณ์ที่สุดเจอไหมครับเอเฟซัสบทที่1นะครับข้อที่18 19 20เราจะอ่านด้วยกันนะครับและขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความอะไรครับหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและธรรมิกชนคือใครครับคือเราและพระเจ้าทรงเรียกเหล่านั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรประทานสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราคือความรอดที่มาจากพระองค์และมรดกของธรรมิกชนนั้นพี่น้องเราไม่ต้องรอไปบนสวรรค์แล้วถึงจะได้มรดกนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเจ้าอาจจะเชื่อ5วินาทีก็แล้วแต่เราได้รับมรดกทันทีมรดกคืออะไรมรดกก็คือสิ่งที่มากับความรอดที่พระเจ้าให้กับเราชัยชนะการเกิดผลการอวยพรนะครับความรุ่งเรืองการรักษาที่มาจากพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้านี่คือมรดกของเรานี่คือสง่าราศีของเรานี่คือความชื่นชมยินดีของเราที่พระเจ้าให้กับเราเราจะไม่ควรที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ที่เราเองนั้นดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ผิดนะครับแต่หมายความบางครั้งเนี่ยเราเองเห็นคนอื่นเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยเราเห็นคนอื่นตระหนกตกใจกับวิกฤตเศรษฐกิจกับโควิดเราก็ตกใจกับเขาไปด้วยพี่น้องพระเจ้าเป็นความมั่นใจและเป็นมรดกของเราเอเมนไหมครับชีวิตของเราจึงต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานมรดกนั้นให้กับเราและข้อ19บอกว่าอะไรครับและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังน้องวันนี้เราหมดแรงแต่พระเจ้าปิดกำลังของเราเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับแม้สิงหนุ่มยังมีโอกาสขาดแคลนและหิวโหยพี่น้องสิงหนุ่มคืออะไรครับสิงโตที่มันมีกำลังเยอะมันกำลังอยู่ในวัยชะกันมันกำลังวิ่งหาอาหารได้ทุกวันมันสามารถที่จะวิ่งเร็วกว่าเหยื่อของมันแต่พระเจ้ายังบอกว่ามันยังมีโอกาสหมดกำลังและขาดแคลนนะแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะเสริมกำลังเขาใหม่ฮาเลลูยาแล้วบุคคลที่รอคอยพระเจ้าคือใครคือเราไงที่รอคอยพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้กำลังกับเราแม้สิงหนุ่มเนี่ยที่มันเองมีกำลังมากนะยังไม่สู้บุคคลที่รอคอยพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ให้มีโอกาสเลยที่จะขาดแคลนเพราะพระเจ้าเป็นกำลังและเป็นชีวิตของเขาฮาเลลูยาเอเมนไหมครับงั้นคนที่รอคอยพระเจ้าจึงจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆเลยการรอคอยพระเจ้าไม่ได้หมายว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่การรอคอยพระเจ้าหมายว่าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและฟังเสียงของพระวิญญาณของพระเจ้าในการที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าจะบอกให้เราทำอธิษฐานกับพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ในหน้าทีวีนะพี่น้องเอาเลยสอกซ้ายสอกขวาไอ้เข่าอันไม่ใช่เลยพี่น้องโอ้โหการดูมวยก็ไม่ได้ผิดนะผมก็ชอบบางครั้งอ่ะแต่ไม่ใช่แล้วจดจ่ออยู่แต่มวยอย่างเดียว
โอ้นะผมเอาอะไรตีศอกใส่โอ้โหพี่น้องเราบางทีเนี่ยไม่ใช่ดูเฉยๆนะมีการทำท่าด้วยโอ้โหเนี่ยลบด้วยบางคนไม่บอกพี่น้องเคยดูไอ้เขาแข่งเรือพายไหมเขาแข่งเรือพายเอาเร็วมาเร็วไกลแล้วไกลโอ้โหไม่หมดตอนนั้นผมอยู่ลมเก่าเนาะบ้านผมอยู่ลมเก่าพี่น้องไปดูงานแข่งเรือดิโอ้พี่น้องสนุกมากเลยคนภาคไม่ใช่ดูที่แข่งเรือสนุกนะพี่น้องคนภาคสนุกมากคนภาคสนุกคนภาคโอ้ยภาคจนบางทีเนี่ยโอ้โหแบบได้รสชาติมากนะพี่น้องนั่นก็คือเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าในพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราและเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าพี่น้องสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราข้อที่20บอกอะไรซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เห็นไหมครับในพระคริสต์นะไม่ใช่ในที่อื่นนะพี่น้องในพระคริสต์เท่านั้นเมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้เสด็จเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานน้องพระเยซูยอมตายเพื่อเราฟื้นขึ้นมาเพื่อเราเพื่อเราเองจะรู้ว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปหลายครั้งเราบอกโอ้ปัญหาของเราไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราพี่น้องคิดถูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องรู้และตระหนักมากขึ้นคือพระเจ้าเข้าใจและพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับแม้คนข้างนอกเราอาจจะไม่รู้จักเราแต่พระเจ้าเข้าใจเราและเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแม้นั้นจะไปนั่งอยู่เถียงนาโดดเดี่ยวคนเดียวก็แล้วแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราที่นั่นด้วยและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านและพระองค์เต็มใจที่จะช่วยเหลือท่านและพระเจ้าหาโอกาสที่จะช่วยเหลือท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าอยากช่วยท่านเอ่ยปากของเราสิครับพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกและพระเจ้าอยู่กับลูกขอบคุณแม่ที่พระเจ้าอยู่กับลูกพระเจ้าพระองค์ไปไหนลูกอยู่คนเดียวทำไมพระองค์ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวลูกพระองค์ไม่รู้หรือว่าลูกเจ็บขนาดไหนพระองค์ไม่รู้หรือว่าลูกขัดสนขนาดไหนพระองค์ไม่รู้หรือค่าไฟของลูกยังไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วแทนที่เราจะบอกพระเจ้าลูกเชื่อเลยว่าพระองค์จะประทานค่าไฟให้กับลูกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายประการที่4นะครับพระคัมภีร์เจ้าในพระธรรมโรมบทที่3นะครับข้อที่25อ่านด้วยกันนะครับโรมบทที่3ข้อ25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นอะไรที่เราได้รับจากการแลกเปลี่ยนนี้ล่ะพระเจ้าได้ให้อะไรจากการแลกเปลี่ยนนี้พระเจ้ายกบาปให้กับเราไม่มีใครเอเมนเลยครับมีมิชชันเอเมนคนเดียวพระเจ้าได้ยกบาปให้กับเราพี่น้องท่านสามารถจะยกบาปของท่านเองได้ไหมล่ะไม่ได้เรายกไม่ได้เลยถ้ายกได้พระเยซูไม่ต้องมาถ้าศาสนาช่วยทำให้เราหลุดจากบาปได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่มนุษย์ทำไม่ได้ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีหาวิธีให้เราเพื่อจะหลุดจากความบาปนั้นยกตัวอย่างเช่นการทำดีการทำบุญการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นศาสนสถานแต่ศาสนาไม่ได้บอกเราว่าทำขนาดไหนถึงจะได้รับสิ่งนั้นไม่มีศาสนาไหนบอกเลยและศาสดาแต่ละศาสนาก็เป็นครับล้มหายตายจากไปหลังจากที่อายุไขมาถึงแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับเราเป็นทางนั้นเราเป็นชีวิตมีพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่บอกอย่างนี้นอกนั้นไม่มีเลย
และพระเยซูไม่ได้บอกอย่างเดียวแต่พระเยซูนั้นมาตายเพื่อเราและพระเยซูก็ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเราและทำให้ชีวิตของเราที่เราเป็นลูกพระเจ้านั้นมีกำลังมีชีวิตมีการอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่โดยกำลังของเราไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเราสามารถแต่เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสามารถที่อยู่ในเราเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้าได้ย้ำให้กับเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือพระเจ้าได้ยกบาปของเราไม่ว่าบาปของเราจะมากไม่ว่าบาปของเรานั้นจะเยอะไม่ว่าบาปของเรานั้นจะสีแดงเข้มไม่ว่าบาปของเรานั้นจะมากมายขนาดไหนไม่ว่าเราจะเคยทำสิ่งใดที่เลวร้ายมาก่อนไม่ว่าเราจะเป็นใครที่ดูเหมือนไม่มีคนที่จะยอมรับเราได้แต่พระเยซูยกบาปให้กับท่านได้ถ้าท่านเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากนี่คือข่าวดีนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราและพระองค์มอบให้กับเราแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่คือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นี่คือข่าวดีของเราพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นคือชีวิตของเราที่เชื่อด้วยที่พระองค์ทรงเป็นข่าวดีของเราเสมอพี่น้องวันไหนที่ท่านหมดกำลังใจเรียกหาพระเจ้าวันไหนที่ท่านท้อแท้ใจพระเจ้าทรงอยู่กับท่านวันไหนที่ท่านรู้สึกว่าเจ็บปวดพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาท่านวันไหนที่ท่านไม่มีเป้าหมายในชีวิตพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายสำหรับท่านวันไหนที่ท่านเองนั้นรู้สึกว่ามีทางออกพระเยซูเป็นประตูสำหรับท่านฮาเลลูยาขอพระเจ้าให้เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระองค์และรู้ว่านี่คือการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับเราสำหรับพระองค์ก็คือความตายสำหรับพระองค์ก็คือคำแช่งสาปที่พระองค์รับจากชีวิตของเราไปแต่สำหรับเราคือชีวิตและชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้อย่างครบบริบูรณ์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวสิครับ